จกพิกัดจิบคาเฟ่สวยใกล้กรุงติดธรรมชาติบรรยากาศฮิวใจถ่ายรูปก็ปังใครชอบฟิลไหนปักหมุดเลยเริ่มต้นกันที่สวนญี่ปุ่นโมโซโยเดียเหมือนยกญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่กับบรรยากาศชวนผ่อนคลายสบายๆท่ามกลางสวนหย่อมมีสะพานแดงเป็นมุมมหาชนที่ใครมาก็ต้องแวะถ่ายรูปกันแถมเขาก็มีบริการเช่าชุดด้วยนะคะแต่งตัวจัดเต็มกันได้เลยในนี้ก็มีทั้งคาเฟ่สุดชิคที่เสิร์ฟเครื่องดื่มอร่อยๆและร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์ฟิวชั่นให้ลิ้มลองกันอีกด้วยมาต่อกันที่ Sunday In 345คาเฟ่ทะเลทรายที่เรียงรายไปด้วยต้นกระบองเพชรและต้นปาล์มสุดเก๋สายถ่ายรูปถูกใจแน่นอนบรรยากาศร้านเหมือนอยู่ทะเลทรายแอริโซนาแต่เอาจริงๆนะคะฟิลเนี้ยเข้ากับบ้านเรามากมาทิ้งๆบ่ายๆคือใช่เลยร้านเป็นเพทเฟรนลี่พาน้องหมาน้องแมวมาเดินเล่นถ่ายรูปตากแอร์เย็นๆในร้านได้เลยนะที่นี่เสิร์ฟความอร่อยทั้งเครื่องดื่มและเค้กน่าทานหลายเมนูกาแฟดีเค้กอร่อยอยากให้ลองหรือหลบความวุ่นวายมาใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์กันที่บ้านทองกลับคาเฟ่บ้านเรือนไทยบรรยากาศสุดชิลวิวเจ้าพระยาเดินเข้ามาในร้านก็จะได้กลิ่นหอมของกาแฟให้ความรู้สึกผ่อนคลายสบายใจยิ่งถ้าได้มานั่งชิลทอดอารมณ์พร้อมกาแฟแก้วโปรดในมือนะดีต่อใจสุดๆที่นี่มีเสิร์ฟทั้งเครื่องดื่มขนมหวานและของทานเล่นใครกำลังหาคาเฟ่นั่งชิลบรรยากาศดีๆมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนไปต่อกันที่บางปูกับร้านเพลินคาเฟ่ที่เป็นทั้งร้านอาหารและคาเฟ่สวนดอกไม้สุดคิ้วให้บรรยากาศสไตล์โฮมมี่ครบจบทั้งอาหารขนมหวานเครื่องดื่มมุมถ่ายรูปก็คือดีงามเวอร์โดยเฉพาะอาหารอีสานส้มตำยำไก่ย่างแจ่วฮ้อนหมูเนื้อเด็ดสุดๆส่วนใครที่มากันเป็นครอบครัวแนะนำหล่อเลี้ยงฟาร์มคาเฟ่สวยบรรยากาศคือดีได้ฟิลธรรมชาติมุมถ่ายรูปช่ำพร้อมกิจกรรมให้เด็กๆและครอบครัวได้ทำร่วมกันทั้งการให้อาหารสัตว์หรือจะมานั่งทานอาหารนั่งเล่นพักผ่อนก็ดีมากเลยยังอยู่กันที่นครปฐมกับคาเฟ่สุดกรีนที่มาในคอนเซปต์นิทานลูกหมู3ตัว The Three Little Pigsพายเรือชมสวนทานอาหารอร่อยๆในบรรยากาศเรียบง่ายร่มรื่นที่นี่เราจะเห็นกิมมิคเล็กๆของนิทานลูกหมู3ตัวแถมที่นี่ก็มีหมูจริงๆด้วยนะน่ารักมากและนี่ที่เหล่าคาเฟ่ฮอปเปอร์ตัวแม่ต้องมาเช็คอินท็อปซีเครตบีชคาเฟ่คาเฟ่ติดทะเลสไตล์บาหลีสีชมพูสุดมุ้งมิ้งตั้งอยู่ด้านหน้าโรงแรม The Secret หัวหินขอบอกว่าบรรยากาศคือแกลมสุดๆจะนอกร้านหรือในร้านก็ดีงามอาหารอร่อยเครื่องดื่มหลากหลายที่สำคัญมุมถ่ายรูปเยอะจริงๆไปแล้วไม่ผิดหวังเลยค่ะส่วนสายเอ็กซ์ตรีมพุ่งตัวมาเลยจ้าพายแอปเปิลเซิร์ฟคลับคาเฟ่สุดชิคติดชายหาดเขาตะเกียบที่นี่นอกจากจะเป็นคาเฟ่แล้วยังเป็นโรงเรียนสอนเล่นเซิร์ฟด้วยนะคะใครอยากลองเล่นก็สามารถมาเรียนได้ที่นี่เลยแต่สำหรับใครที่อยากแวะเข้ามานั่งชิลๆจิบเครื่องดื่มอร่อยๆก็เข้ามาได้เลยนะคะทางร้านมีเสิร์ฟครบทั้งกาแฟน้ำผลไม้ปั่นสมูทตี้ค็อกเทลอาหารเป็นจานๆเขาก็มีที่สำคัญพาน้องหมาน้องแมวมาเล่นชายหาดได้ด้วยมาต่อกันที่ Mulberry Mellow คาเฟ่สุดฮิตในเมืองกาญตัวร้านถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาและสวนสีเขียวสุดร่มรื่นสบายตานั่งชิลได้ทั้งวันเลยแหละที่สำคัญถ่ายรูปสวยอาหารอร่อยพร้อมเมนูเครื่องดื่มหลากหลายทางร้านเป็นเพทเฟรนลี่ด้วยจ้าปิดท้ายกันที่นครนายกสายธรรมชาติต้องไม่พลาดคุ้นเขาคาเฟ่แอนด์แคมปิ้งที่นี่เป็นทั้งคาเฟ่และที่พักสไตล์แคมปิ้งกาแฟดีขนมอร่อยใครทำงานมาเหนื่อยวันหยุดนี้ชวนหลบมาพักใจเอาเท้าจุ่มน้ำจิบเครื่องดื่มฟังเสียงทานน้ำไหลกันไม่คิดเลยนะคะว่าห่างจากกรุงเทพแค่100กิโลชั่วโมงกว่าๆเนี่ยจะมีป่าเขาลำธารที่อุดมสมบูรณ์ขนาดนี้ใครอยากมาพักใจในธรรมชาติที่เงียบสงบที่นี่ฟินไปเลยขอบอกถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบักกะบู.ทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในบักกะบู.ทีวีค่ะ